เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Speed Rider แน่นอนครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพบกับเรานะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับก่อนอื่นเลยวันนี้ต้องบอกว่าเหลือ2คนวันนี้นะครับกิจกรรมเพราะว่าวันนี้ช่วงนี้กิจกรรมเยอะมากนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของรถจักรยานยนต์รถยนต์ด้วยก็ตามเพราะพี่บอมก็ดู Speed Talk ด้วยเพราะนั้นพี่บอมก็ต้องออกไปตามข่าวทําสกู๊ปในเกี่ยวกับรถยนต์ก็เลยเหลือผมกับพี่ตู่และพี่กิ๊งก็พอดีติดธุระติดธุระอีกนะครับก็พี่บอมไม่อยู่ครับพี่กิ๊งไม่อยู่วันนี้ยึดรายการเหมือนเดิมใช่ยึดรายการนะครับพี่บอมไป BM ใช่นะครับอ่ะนะครับก็จะมีในเรื่องราวของการติดต่อช่องทางนะครับที่สามารถที่จะติดต่อเราได้นะครับก็มีถึง3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายสุดแล้วนะครับทุกคนมีมือถือเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ไหนก็สามารถที่จะเข้าไปชมเราได้นะครับก็จะมีในเรื่องของเพจมี2เพจนะครับเพจแรกก็คือเนี่ยครับเพจของ Speed Channel คือของทางช่องเองนะครับก็สามารถที่จะมีลิงก์ไปในเรื่องของ YouTube มีลิงก์ไปในเรื่องของเพจของ Speed Rider มีลิงก์ไป Speed Talk มีลิงก์ไปในเรื่องของรายการต่างๆนะครับที่ของรายการช่อง Speed มีอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของ Speed Rider นะครับเปิดเข้าไปก็เจอมีผมมีพี่บอมแล้วก็พี่ตู่นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องราวการอัปเดตข่าวสารมันจะเป็นรถใหม่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราไปมาไปจนถึงการไลฟ์สดที่เราพยายามที่จะเก็บบรรยากาศให้ดีที่สุดนะเพราะอย่างบางทีต้องขออภัยจริงๆยกตัวอย่างเช่นขึ้นโทรศัพท์ไม่ค่อยมีหรือว่าใช้กันเยอะมันทำให้ดึงสัญญาณมันก็เลยตุกบ้างอะไรบ้างบางทีแบบต้องไลฟ์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูแล้วมันถึงจะกลายเป็น HD นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ติดต่อกับเรานะครับคือทางเว็บไซต์นะครับ www นะครับ .speedchannel.co.th อันนี้ก็จะมีในเรื่องราวต่างๆมากมายในช่องของเรามันจะเป็นรถยนต์รถจักรยานต์มอเตอร์สปอร์ตต่างๆนะครับถึงรวมไปถึงลิงก์ในเรื่องของร้านอะไรต่างๆก็จะมีในนี้นะครับและช่องทางสุดท้ายนะครับที่สามารถชมสดไปพร้อมๆกับรายการที่ถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง Speed Channel ทูวิชั่น691นี่ก็คือทาง YouTube นั่นเองนะครับก็เซิร์ชเข้าไปทาง Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็นตัวไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกันรวมไปถึงนะครับการย้อนหลังใช่นะต้องบอกว่าเนี่ยก็คือหน้าจออย่างนี้เลยนะครับเข้าไปสามารถรับชมได้นะฮะถึงแม้ว่าจะมาเห็นพวกเราณตอนนี้ไป30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงแล้วก็ยังสามารถเลื่อนย้อนกลับไปเพื่อดูพวกเราตอนแรกได้นะครับก็ยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้อะไรกันได้นะครับแล้วก็คือว่าฝากเข้าไปดูแล้วทาง YouTube ก็ฝาก Subscribe ด้วยแล้วกัน Subscribe ด้วยเวลาเรามีกิจกรรมหรือเราถ่ายทอดสดหรือทำอะไรเนี่ยมันจะได้ปัจจุบันทันด่วนเด้งขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนั่นนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราก็ไปกันมาอีกนะฮะกลับจากบุรีรัมย์เสร็จเราก็ต่อกันที่พัทยาเลยไปต่อพัทยาเป็นงานแถลงข่าว Honda ประจำปี2017นะครับซึ่งก็มีการเปิดตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวบรรยากาศจะเก็บมาชมแต่ว่าในวันนี้เราก็มีการไลฟ์สดไปทางแฟนเพจ Speed Rider แล้วด้วยนะครับใช่แต่ก่อนที่เข้าสู่นะฮะเนื้อหาสาระดีครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับก็เลยบอกว่าช่วงนี้ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของวงการรถจักรยานต์ของเราบ้านเราเยอะมากว่าจะเป็นการเปิดตัวรถแถลงข่าวนโยบายการพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กิจกรรมในเรื่องของการออกทริปต่างๆไบค์วีคกิจกรรมอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เห็นเราครบทุกตอนใช่เพราะว่านี่พอเสร็จสิ้นอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าเราก็จะมีการเตรียมตัวไปเพื่อโปรเจกต์แรกของเราแล้วอาทิตย์หน้าผมก็ไม่ว่างผมก็ไปชลบุรีใช่ไปงานเป็นพิธีกรแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางตรงอ๋อของป่าทีบของรายการ IRCDAD ซึ่งป่าทีบเมื่อไหร่เขามานั่งคุยกับเราน่าจะเป็นวันพุธนะถ้าจำไม่ผิดพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เป็นผู้จัดรถจักรยานยนต์ทางตรงใช่นะครับแล้วก็จะมีของพี่ตู่แล้วก็ในเรื่องของทางเรียบก็จะมีแบบว่าทั้งรายการ R2M Thailand ทั่วไปรายการ BRIC แล้วก็รายการมอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์เรสนะครับก็มาคุยในเรื่องของทิศทางแนวทางที่จะพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตให้มันยิ่งใหญ่แล้วมันดูดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะพัฒนานักแข่งไปสู่ระดับเอเชียระดับอาเซียนหรือว่าระดับโลกถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นรายการสดเองก็ตามนะครับแต่ว่าบางทีเราออกกองไปเยอะมากตั้งแต่พวกเราอยู่นี่ออกกองไปถ่ายนู่นถ่ายนี่มาเยอะมากเราก็ไม่ลืมที่จะไลฟ์สดแล้วก็บันทึกเทปมาเพื่อที่จะมาออกในรายการสดซึ่งในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เราไปกันมานะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวของการเปิดตัวทีมแข่งของยามาฮ่ามอเตอร์สปอร์ตวันนั้นที่กลับมาก็ได้เล่าคร่าวๆไปแล้วว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มีภาพมาฝากครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีของยามาฮ่าเขานะครับสำหรับงานแถลงข่าวยามาฮ่ามอเตอร์สปอร์ตว่ามีใครเป็นใครบ้างนะฮะมาชมภาพกันงานจัดไปเมื่อวันพฤหัสที่26ที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมใช่มันเป็นงานตอนเช้าเนี่ยจะในเรื่องของการเปิดตัวทีมแข่งสัมภาษณ์นักแข่งต่างๆครับพอตอนช่วงบ่ายก็จะมีในเรื่องของอะไรนะแบงเพจแชมเปี้ยนปาร์ตี้แชมเปี้ยนปาร์ตี้เป็นทีมแชมเปี้ยนเขาให้แต่งตัวแชมเปี้ยนคือทีมงานเขาค่อนข้างกว้างเพราะจริงๆอ่ะผมกับก๊อฟเนี่ยจะพยายามแต่งทุกปีนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้ปุ๊บพอบอกว่าทีมแชมเปี้ยนอะไรแชมเปี้ยนคือว่ายามาฮ่าได้แชมเปี้ยนก็เลยต้องแต่งตัวเป็นกีฬาอะไรบางคนก็แบบว่าแต่งตัวเป็นสตรีเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเลยนะก็มีหลายๆคนที่แต่งตัวเป็นนักแข่งทีมแข่งของยามาฮ่าเองหรือว่า บางคนก็แต่งเป็นฟุตบอลก็ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลเป็นแชมป์เจ็ตสกีอย่างพี่เจได้ข่าวว่านี่ด้วยได้ข่าวว่าลูกพี่นิยสารไรดิ้งนี่จับฉลากได้ iPhone 7มาด้วยงานนี้เขาแจกเยอะมีกิฟต์วอยเชอร์มี iPhone มีรถจักรยานด้วยใช่แกนฟิลาโน่ตัวลิมิเต็ดเอดิชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนี่ก็เป็นนักแข่งนะตอนเปิดตัวตอนแถลงข่าวทีมแข่งใช่ไหมใช่อันนี้แถลงข่าวข้างในไปแล้วนะฮะแล้วก็มาเป็นบรรยากาศข้างนอกนะฮะก็อีกครั้งนึงครับนี่คือโฉมหน้านักแข่งของสังกัดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะครับเดชาไกรศาสตร์นะต้องบอกว่าปีนี้ลงแข่งนะก็คือในรายการ FM Asia Road Racing 2017นะครับก็คือหรือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนั่นเองนะครับแล้วก็แข่งขันวัวซูเปอร์ไบด้วยเป็นไวการ์ดนะครับก็จะมีเดชาไกรศาสตร์เจ้าตั้นนะฮะหรือว่าแล้วก็เจ้าเบียร์เฉลิมพลผลไม้มาต่อกันที่ในรายการในรุ่นเล็กก็คือเอเชียเหมือนกันแหละเอเชียเรซซิ่งนะครับก็จะมีเจ้าตีอนุภาพซามูลนะครับพิรพงศ์หลุยส์บันเปงเจ้าเติ้ลนะฮะแล้วก็เจ้าต๋งพิรพงศ์บุญเลิศอันนี้ในรุ่นของโปรดักชั่น250ใช่ซึ่งปีที่แล้วนี่ก็สร้างเหตุการณ์ฮือฮาเยอะแยะมากมายพีระพงศ์ก็เป็นทางด้านของสแตมที่คว้าแชมป์ไปในการที่เป็นของประเทศไทยนะในงานนี้ก็มีแบบเน็ตไอดอลนะเขาให้เน็ตไอดอลเชิญมาเนี่ยคนเนี้ยแล้วก็นี่เป็นทีมแข่งของแชมป์เจ็ตสกีเจ็ตสกีเป็นเว็บรันเนอร์นะฮะมาต่อด้วยวันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นการแสดงของใบเตยอาสยามนะครับระหว่างนี้ก็รายงานไปเรื่อยๆนะก็คือในรายการ All Thailand Super Bikeซึ่งรวมกันอยู่3รายการนั่นคือ R2M Thailand นะครับแล้วก็ BIC แล้วก็ Motorless รถจะมีนักแข่งที่ลงก็คือมีเจ้าซุปอนุชาณเจริญศรีนะลงในรุ่น SB1 นะครับแล้วก็รุ่นซุปเปอร์สต็อกเจ้าโซ่อนนท์สังวานแล้วก็รุ่น 600cc เจ้าเบิร์ดประวัติยานวุฒิอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศตอนปาร์ตี้แล้วใช่นะครับก็เรียกว่าชวนไปรับประทานอาหารแล้วก็มีของรางวัลแจกมากมายแล้วก็มีการแสดงโชว์หลายอย่างอีกรุ่นนึงอีกรุ่นนึงก็คือบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับของวงการมอเตอร์สปอร์ตนั่นก็คือสแตมป์อภิวัตรวงธนานนท์นะครับปีนี้นะฮะเข้าไปอยู่ในสังกัด VR 46 Rider Academy เบอร์นี้เป็นที่รู้กันครับวาเลนติโน่ลอสซี่นะครับเจ้าสแตมป์นะฮะจะเข้าไปอยู่ในค่ายในการฝึกนะฮะแล้วก็ลงทำการแข่งขันในรุ่นในรายการ FIM CEV International Championship 2017หรือในรุ่นมอเตอร์ทรีนั่นเองครับรุ่นนี้ก็เคยมีเจ้าชิปไปสร้างชื่อมาแล้วนะฮะ แต่ปีนี้เจ้าแตมไปเสร็จแล้วก็เขาเรียกอะไรอยู่สังกัดวาเลนติโน่ลอสซี่ด้วยนะครับเป็นหนึ่งเดียวของไทยในปีนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับที่จะลงแข่งขันในรายการ MFJ Superbike All Japan Road Race 2017ในรุ่น JGP2 หรือว่ารุ่น 600cc นี่คือ KK Kemin Kubo นะครับนี่ครับมาชมบรรยากาศกันต่อนะครับก็เป็นนักแข่งดาวรุ่งแล้วก็นักแข่งที่ว่าเป็นเรือธงหรือว่าเป็นอะไรอย่างเดชาไกรศาสตร์กับเฉลิมผลไม้นี่ก็คือว่าเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ผ่านทั้งการแข่งขันทั้งเวอร์ไปแล้วออเจแปนก็เป็นแชมป์มาแล้วแชมป์เอเชียก็เป็นคนรักสองสมัยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่ค่อยๆถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคนิคให้กับน้องๆต่อมาจนหลายๆท่านก็ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของเจ้าตรีอนุภาพซามูลก็คว้าแชมป์ ST 1000ในปีนี้ไปนะครับส่วนในรุ่นของ SB1 ก็เป็นสแตมอภิวัตรพงษ์ธนนท์ก็เป็นรุ่นน้องเหมือนกันนะครับในส่วนของ600ก็เป็นประวัติยานวุฒิที่คว้าแชมป์ประเทศไทยปีนี้ไปก็เรียกว่าปีนี้ยามาฮ่าที่แล้วเกลี้ยงในปี2016ใช่ไหมครับใช่บอกว่าปีนี้มาแรงเพราะว่า
ทางเจ้าซุปเองก็พยายามจะทุบสถิติของสนามแต่ละสนามให้ดีที่สุดครับอย่างล่าสุดสนามธนาคารเซอร์กิตนี่1นาที20เขาเป็นคนทำได้คนแรกเสียดายนะตอน19กว่าๆน่ะดันไม่ผ่านทำไมทำได้19แล้วแต่ว่ามันมีอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้วันนั้นน่ะใช่19 19 19 9 19 8นี่แหละนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นสถิติที่เป็นทางการครับแต่ว่า20มีแน่ใช่เห็นแล้วนะปีนี้หลายคนเลยนะที่ได้20เพราะว่าอย่างติงโนทิติพงศ์วโรกรที่เพิ่งย้ายไปอยู่คาวาซากิไทยแลนด์ซิ่งทีมเนี่ยครับรถเดิมๆไม่ได้แบบก็ทำการปรับแต่งตามในช่วงล่างต่างให้มันเหมาะกับการแข่งขันตามสเปคที่รถปรับได้ก็คือคาวาซากิ ZX ทันเทนาร์นะเขาปรับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเดิมๆปรับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นยังไม่มีออปชันเสริมก็ยังได้1นาที20ครับโอ้โหแล้วก็ยังมีอีกนะอย่าง Honda เจ้าบอลโซไทยแชมป์ครับครับก็มา1.20แล้วเหมือนกันโอ้โหปีนี้มันผู้มีหลายๆคนระดับท็อปในประเทศไทยก็จะมีใครครับมีเจ้า CK ชัยวิชิตดิสกุลนะครับอนุชานาจเจริญศรีครับนะครับแล้วก็ติ๊งโน้ตทิติพงศ์วโรกรนะครับแล้วก็เจ้าเบลเอกชัยเชียงวองซึ่งปีนี้ก็ย้ายไปสัมบันเดิมกับบ้านเดิมไปที่ SPW ไปแล้วนะครับสุวทัยแช่มซับจริงๆก็มีอีกหลายคนที่ทำผลงานได้ดีปีรับรองว่าการวงการมอเตอร์สปอร์ตปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ตามทั้ง3รายการที่ชิงแชมป์ประเทศไทยผมว่าสนุกใช่ทุกรุ่นเลยอย่าง SPW ตอนแรกเนี่ยเราก็งงว่า SPW คืออะไรครับพอวันนั้นที่มาคุยกันก็เลยรู้ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงการมอเตอร์สปอร์ตเลยครับมันก็เลยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะสำหรับมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยที่คุณไม่เกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตแต่ว่าคุณยังมาซัพพอร์ตยังเป็นสปอนเซอร์และเป็นทีมใหญ่ใช่ในวงการได้เหมือนกับต่างประเทศในการแข่งขันมอเตอร์จีพีครับสังเกตแบบว่าพวกแอปเปิลแบบพวกชุดพวกกางเกงยีนเสื้อยืดหรือว่าลูกอมเงี้ยอย่างลูกอมนี่มาแล้วลอเรนโซนะมานานแล้วชุบมานานแล้วไม่เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตแต่ก็เข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างสีสันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับประเทศไทยจริงที่ต้องบอกว่ามอเตอร์สปอร์ตไทยนี้กำลังขาขึ้นนะใช่ถือว่ากำลังที่จะสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นนักแข่งหรือว่าหลายรูปแบบของรายการเพราะว่าเรามีสนามระดับโลกแล้วอย่างสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าการพัฒนาของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยน่าจะไปได้ดีขึ้นเออก็นี่วันนั้นที่เราไปงานคาวาก็ได้ไปเจอกับพี่โอ๊ตดนัยสิรินะก็ได้เชิญมาออกรายการแล้วก็เดี๋ยวรอคิวกันดูแล้วก็ได้รับข่าวดีจากผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือว่าพี่เก๋านะก็คือบอกว่าพี่ตู่ปีนี้เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าปีที่แล้วผมได้รับบัตรวอลซูเปอร์ไบค์เป็นแกรนด์สแตนมา300ใบเอามาแจกใครที่อยากไปดูนะครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นกันแกรนด์สแตนพร้อมพิทวอล์กนี่ได้เดินพิทวอล์กได้เดินด้วยรถได้ถ่ายรูปกับนักแข่งระดับโลกใช่มีที่นี่ครับสปีดไรเดอร์ครับมาพูดถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการอัปเดตเวลาพี่ตู่ก็ยังไงต้องบอกว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่ล้อของรถ MotoGP หรือว่าการแข่งในรายการ MotoGP เนี่ยสัมผัสพื้นครั้งแรกนะครับเป็นเทสครั้งแรกก็อันดับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นที่น่าติดตามสำหรับบักหินเนาะบักหินก็เคสซิสตอนเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็น VTR ของทางดอนน่าสปอร์ตที่เราเอามาให้ชมนะครับเป็นไฮไลท์ของปีที่แล้วแต่ชื่อของVTR เนี้ยชื่อว่า Start Now ก็คือเขาจะมีแบบว่าเหมือนเป็นอินโทรที่เข้ากันอินโทรนี่คือย้อนไปปีที่แล้วอันดับที่1นะต้องบอกว่านักขณะนี้เป็นเคสซิสตอนเนอร์อันดับที่2อังเดโดวิซิโอโซอันดับที่3มาวิกวินเยเลสเฮ้ยเป็นไงเล่าวินเยเลสไปอยู่ที่ยามาฮ่าแล้วนะฮะแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากนะครับแล้วก็อันดับที่4อัลวาโรบาติสต้าอันดับที่5อังเดียเอนโนเน่อันดับที่6หอเจ้าคลัตต์ต่ำหรือว่าคาวคัตโลคัตต่ำคัตต่ำแล้วก็โจนาธฟอร์เกอร์นะครับแล้วก็อันดับที่8วาลิโนลอสซี่มาร์คมาเควสอันดับที่9นะครับอันดับที่10ขึ้นมาจากมอเตอร์ทูก็คือแฮกเตอร์บาเบล่าโอ้โหนี่คือ10อันดับแรกนะฮะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศในช่วงเทสเขาจะเทสที่สนามเซปังที่มาเลเซียซึ่งเทสไปแล้วเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยววันนี้เทสอีกแล้วก็พรุ่งนี้1วัน3วัน30 31 1ใช่นะครับเพราะส่วนมากเวลาเทสจะมีแค่2สนามจะมีที่สเปนกับที่เซปังซะส่วนใหญ่ใช่นะครับก่อนเปิดฤดูกาลเขาจะมาเทสที่เซปังนะครับก็เป็นวินเทอร์เทสเพราะว่าต่างประเทศอากาศหนาวนะครับช่วงนั้นการเซ็ตรถในเรื่องของอากาศมันค่อนข้างที่จะลำบากก็เลยมาเทสที่เมืองไทยเอเชียพอท้ายของรายการจะปิดนะครับ
ทางมาเลเซียเนี่ยช่วงต้นปีก็จะมีฝนเขาจะกลับไปเทสที่สเปนเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนั้นสเปนก็เป็นหน้าใบไม้ผลิอากาศร้อนก็สลับกันนะก่อนที่จะจบ VTR เห็นไหมว่ารถยังเป็นสีดำกันหมดเลยเป็นสีดำแล้วก็มีติดแค่เบอร์คือเป็นรถเทสใช่ก็คือนี่แหละเป็นความพร้อมก่อนที่จะทำลายต่างๆใช่ทำลายเลยทำลายทำลายลวดลายลวดลายทำลายได้ไงรถคันละ200กว่าล้านไปทำลายเขาได้ยังไงก็แต่เขาทำลายจริงๆนะเพราะว่าอย่างทีมแข่งในทีมแข่งแต่ละทีมในโลกนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นโน้ตฮาวที่ถูกคิดค้นและถูกสร้างขึ้นมาเวลาที่เขาแข่งเสร็จเนี่ยเขาจะทำลายเลยนะคือทุบทิ้งแล้วก็บดตัดขยี้ทิ้งจนแบบไม่ต้องเสียดายกันเลยเพราะว่าคือไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลตรงนั้นน่ะเพราะถ้าหลุดไปทีนี่คู่แข่งรู้ก็อาจจะเสียผลประโยชน์เสียนั่นได้เหมือนกับว่ากีฬามันกีฬาที่แบบว่ามันเหมือนจะสร้างความสนุกให้เรานะแต่หลังแต่ภายหลังวงการเนี่ยค่อนข้างที่การพัฒนาเนี่ยมันคือว่าเขาแข่งขันกันสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์กล่องไฟระบบเบรกระบบช่วงต่างเนี่ยนะครับเขาพัฒนาขึ้นมาโอ้โหเป็นความสุดยอดกว่าจะเปิดทำรถได้คันเนี่ยโอ้โหเขาคิดค้นกันแบบไม่รู้จะเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่นะเพราะนั้นหลุดไม่ได้เลยข้อมูลตรงนี้อย่างที่บอกอะบางทีคือทางคนผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศไทยบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าจะแข่งไปทำไมมอเตอร์สปอร์ตใช่ไหมซึ่งไม่รู้หรอกว่าการที่แบบว่าเมื่อมีการแข่งระดับโลกมันลงในเมืองไทยแต่ละทีหรือว่าลงที่ไหนแต่ละทีเนี่ยเงินนี่สะพัดเยอะมากจากตอนแรกเนี่ยสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยโดนแอนตี้นะครับจากเพื่อนบ้านโอ้ยเสียงจะรบกวนไหมแต่ตอนนี้แหละครับโอ้โหจากร้านขายของชำเนี่ยกลายเป็นแบบติดแอร์นะฮะจากที่ดินเปล่าๆนี่คือสร้างโรงแรมขึ้นมานะครับคืออันนี้ไม่ได้สร้างเขาเรียกอะไรไม่ได้สร้างรายได้ให้กับทางผู้จัดหรือว่าทางเจ้าของสนามอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นการกระจายรายได้ใช่ไหมเป็นการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นใช่ไหมเหมือนกับให้แบบคนท้องถิ่นได้มีงานทำได้มีได้มีเงินเข้ามาใช่ไหมเงินจะได้หมุนอย่างตอนอะไรอ่ะทางที่บางแสนอ่ะโอ้โหปิดถนนแข่งแถวนั้นนี่แบบเขายินดีกันมากเลยเงินสะพัดร้อยล้านอ่ะนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยในเรื่องของในเรื่องของคลิปเมื่อกี้นี้เป็นจากยูทูบก็คือของ Motor Sport View นั่นเองที่พี่ตู่ก็ได้ไปนำคลิปในนำเรื่องราวมาต่างๆแต่นี้ลิขสิทธิ์มาจากเพจอะไรนะเป็นของ MotoGP เลยของดอนน่าเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมนะครับตรงนี้มีอะไรเอ่ยอัปเดตสักคันแล้วกันนะก่อนที่จะช่วงแรกนะครับก็เมื่อกี้ก็ในเรื่องของ Motor Sport ในเรื่องของการเปิดตัวทีมแข่งในเรื่องของการเทสต่างๆในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่มอเตอร์สปอร์ตกำลังที่จะเริ่มขึ้นในปีนี้นะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วประมาณมีนาก็จะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับระดับเวอร์นะครับก็ให้ติดตามกันละกันเราก็จะมีคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันละกันอ่ะมอเตอร์สปอร์ตมาแล้วกลับมาสู่บ้านเรากันบ้างนะครับบ้านเรามีอะไรตอนนี้นะครับก็บอกว่าการแข่งขันรถจักรยานในบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันแต่ละค่ายก็จะปล่อยหมัดเด็ดในช่วงนี้เพราะว่าเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาของมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยนะครับก็หลายๆค่ายได้เปิดตัวได้เปิดทีเด็ดไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้าคาซากิซูซูกิดูคาติอะไรต่างๆนะครับก็เริ่มแบบมีตัวโปรดักชันใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองของผู้ใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนว่าสำหรับตัวนี้ที่หลายๆคนบอกเลยว่าวัยรุ่นยุคนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่แบบน่าจับจองเป็นเจ้าของซะอย่างเป็นไม่มีใครไม่รู้จักรหัสนี้นะครับก็คือยามาฮ่าเอ็มสแลชนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือว่าหลังจากที่สร้างของฮามือฮาไปเมื่อปี2015ครับเปิดตัวพร้อมกับโอ้โหเรียกว่ายอดขายยอดจองถล่มทลายเลยทีเดียวเขาเหมือนกับเป็นรถแนวใหม่นะครับมาในปีนี้นะครับแน่นอนว่า2ปีมาแล้วนะครับจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นตอนนี้ยามาฮ่าเปลี่ยนแปลงแล้วครับในการเปิดโฉมใหม่สีใหม่นั่นนะครับของยามาฮ่า M/ นะครับนี่ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับก็นี่จะเป็นสีเหลืองสีใหม่ก็บอกว่าดูหรูสีมาพร้อมลายรุ่นลายใหม่ดูหรูนะดูขึ้นไหมดูเข้มดูเข้มขึ้นดูดุขึ้นเลยดูแบบครึมๆขึ้นครับแต่ว่าขุมกำลังเครื่องยนต์ต่างก็ยังเป็นเบสเดิมพื้นฐานเดิมอยู่สีเนี้ยช่องแบบดำเครื่องยนต์150ซีซีเกียร์สปีดนะครับก็เป็นลูกสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยน้ำระบบหัวฉีดอัจฉริยะที่สั่งน้ำมันได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของการต่อเกียร์ในเรื่องของรอบที่มันจะต้องต่อเนื่องนะครับก็บอกสูบเป็นแบบไดอะซิลซึ่งตอนนี้เป็นลิขสิทธิ์พิเศษสไตล์เขาละที่ยามาฮ่าออกแบบมาในเรื่องของการระบายความร้อนในเรื่องมีความเบานะครับทำให้รอบเครื่องยนต์นั้นต่อเนื่องนะครับและยังครบคันไปด้วยฟิกเจอร์ล้ำสมัยตั้งแต่หัวจรดท้ายและเป็นแน็กเก็ตรุ่น150ที่สามารถไปปะทะกับ300ในเรื่องของช็อคอัพหน้าใช่ที่แบบหัวกลับอัพไซด์ดาวน์นี่150นะมีช็อคหัวกลับ300ยังไม่มีเลยตอนนี้อายไหมล่ะอย่าว่าอะไรเลยก๊อฟบางทีแบบไปห้างนะยามจะถามว่าคันนี้กี่ซีซีใช่ไหมเออแต่พอเห็นเอ็มสแลชเนี่ย
ไม่มีใครถามนะเชิญจอดตรงนี้ครับที่จอดบิ๊กไบค์เฮ้ยไม่ใช่นะแล้วก็งงเฮ้ยบางทียางก็งงอ่ะแล้วรถบิ๊กไบค์เดี๋ยวนี้แบบมันเพรียวไงบางทีพันซีซีมันเพรียวเขามองแค่ด้านหน้าหูอัพไซด์ดาวหัวกลับมาโชกอัพโตบิ๊กไบค์เลยครับโอ้แล้วก็ที่จอดสบายเลยไม่ต้องไปเบียดใครแต่จริงจริงแล้วเนี่ยก็จะว่าไปว่าเดี๋ยวอัปเดตก่อนเดี๋ยวค่อยคุยนะครับก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับก็มีไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟหลีต่างๆก็เป็นแบบ full LED นะครับด้วยคอนเซปต์ของ minimize build in the body นี่เป็นไงตามแบบฉบับของ Naked Sport เรือนไม้ดิจิตอลแบบ full นะครับ negative LCD นี่นะครับต้องบอกว่ามาพร้อมกับฟิกเจอร์ที่ล้ำสมัยล้ำยุคนะครับเป็นดิจิตอลหมดแล้วในนี้แล้วก็เรือนไฟต่างๆก็เป็นแบบ LED สามารถที่จะส่องสว่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบ MT Switch นะครับสตาร์ทมือที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกับรุ่นพี่อย่าง MT 07แล้วก็ MT 09โอ้ยถ้ามองเผินๆนี่คล้ายๆ09นะครับว่าถังมันหนกๆถ้าเป็น MT 07ถังมันจะเรียบๆนิดนึงสีมันได้เลยนะสีเหมือนเนี่ยสีดุๆเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวรถอย่างที่บอกออกแบบเป็นสไตล์ของ Street Extremeช่วงล่าสุดแก่งอย่างที่บอกไปอัพไซด์ดาวแกนขนาด37มิลก็พอๆกับรถเล็กนะครับไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับแล้วก็การทำงานของช็อคอัพหลังแบบลิงก์ไทด์นะครับโมโนครอสนะครับพร้อมกระเดื่องทดแรงแน่นอนว่ามีกระเดื่องทดแรงทำให้การยุบหรือการยืดต่างๆระบบมีจังหวะที่ดีขึ้นจังหวะที่ดีทำให้การทรงตัวเยี่ยมนะครับเข้าโค้งได้สบายเลยนะครับสำหรับอินฟลาตัวนี้นะครับมีให้เลือก5สีนะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับสีดำส้มสีน้ำเงินสีดำเขียวนะครับ5สีด้วยราคาเพียง 89,500 บาทราคาเดิมราคาเดิมนะครับ และสีที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือสีเทาคือเขาบอกว่าเป็นสี Dark Edition ใช่ไหมไอเทาร้องน้ำเงินป่ะสีเทาที่เป็นชุดเออเนี่ยใช่ไหมเป็นเขาเรียกเป็น Dark Edition นะครับตัวนี้ราคาจะแพงกว่านิดนึงก็ 95,000 บาทเพิ่มมาอีกเท่าไหร่พันเดียว2,000 ได้อยู่ในพิเศษนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยังมีชุดแต่งออกมาซัพพอร์ตด้วยนะครับมีด้วยใช่ครับคัสตอมเมอร์นะครับแล้วก็ในชุดของ M อะไรเนี่ย /yourdarknet yourdarknet นะครับก็ต้องบอกว่าเอาใจวัยรุ่นนั่นแหละนะครับในที่ออกมาสร้างกระแสได้อย่างมากมายแล้วก็ยอดจองต่างๆทุกวันนี้เห็นเยอะมาก/ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะความสวยงามต่างๆต้องบอกว่าก็เรียกว่ายามาฮ่าแซลออกมาตอบโจทย์ได้ตรงยุคตรงสมัยพอดีราคาก็ไม่ได้สูงมากมาย89,000 กับ 9,500 9,500 สีพิเศษใช่มาต่อเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะกำลังจะพูดว่าคำจำกัดความของคำว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันไม่มีอยู่ในพจนานุกรมหรือว่ามันมีบัญญัติอยู่ในไหนเลยนะบางคนแบบเข้าใจไปว่าเฮ้ยมาเถียงกันจนกลายเป็นปัญหาโลกแตกว่าเนี่ยบิ๊กไบค์เอ็มแซลเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ย304บิ๊กไบค์ใช่มันไม่เคสแต่มันไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยรถจักรยานยนต์อ่ะจะเรียกเป็นประเภทมากกว่าแล้วเป็นบิ๊กสกูตเตอร์อันนั้นก็คือบิ๊กสกูตเตอร์ถูกต้องเป็นนักเก็ตนักเก็ตก็ใหญ่ไปมันไม่มีอ่ะไม่มีที่บอกว่าต่างประเทศไม่มีใครเขาเรียกเป็นมีเมืองไทยนี่แหละเขาเรียกคือเรียกรวมๆเขาเรียกสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตใช่ซูเปอร์สปอร์ตซูเปอร์ไบค์ซูเปอร์ไบค์นักเก็ตใช่สกูตบิ๊กสกูตเตอร์สกูตเตอร์มินิไบค์ใช่อะไรอย่างเงี้ยโมตาร์ดซูเปอร์คอร์สมอเตอร์คอร์สเอ็นดูโร่เขาเรียกสไตล์เป็นชื่ออย่างนั้นมากกว่าสไตล์รถเพราะถ้าเผื่อว่าจำแนกจริงนะซูเปอร์ไบค์ก็คือถ้าไปเปรียบเทียบกับการแข่งขันคือซูเปอร์ไบค์คือรุ่นใหญ่รุ่นพาณิชย์อย่างเดียวใช่แต่ซูเปอร์สปอร์ตเนี่ย600ตอนแรกเราจะเข้าใจว่า600แต่ว่าในการแข่งขันในการแข่งขันรายการเวิร์ลซูเปอร์ไบค์ปีนี้มันมีรุ่นซูเปอร์สปอร์ต300ขึ้นมาด้วยนั่นก็หมายความว่า300สปอร์ตนี่คือเป็นชื่อว่าซูเปอร์สปอร์ตหรอเนี่ยก็จะเป็นอีกปัญหานึงที่เขาเป็นรุ่นนี้อะไร SPW เอ้ยไม่ใช่ SPWWSP World Super Sport Production Production มันรถ Production ประมาณนั้นครับผมก็จำกัดความแล้วแต่ความเข้าใจแล้วกันนะแต่ว่ายังไงก็เวลาพูดกันก็อย่าไปทะเลาะกันละเฮ้ยอย่าไปทะเลาะกันนะใจเย็นๆฮะยังไงก็มอเตอร์ไซค์เหมือนกัน2ล้อเหมือนกันนะใช่นะครับช่วงนี้พี่ตู่มีอะไรไหมก็เป็นเรื่องของแว่นตาอ๋อนี่เขาเรียกว่า Farova ตัวนี้เป็นรุ่นของ Farova ซึ่งเป็นแว่นตาที่นะครับมีความพิเศษในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวโอ้วันนี้ปนีไม่ได้เอากล่องออกมานะครับมีใครไปใช้ก็จะมีในเรื่องของแว่นตาของ Farova แล้วก็ Giovanni ซึ่งเป็นแว่นตาสไตล์ของอันนี้จะเป็นสไตล์ของ Extreme นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นของตัว Giovanni น
ะครับก็จะเป็นสไตล์แบบว่าแฟชั่นซึ่ง2ตัวเนี้ยนะครับก็จะมีในเรื่องของว่าจะเป็นเลนส์ที่เปลี่ยนได้นะครับตัวกรอบที่มี2กรอบนะครับแล้วก็รวมถึงราคาพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีสกู๊ปดีไปชมกันดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หมดหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vani ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้า Farova แนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ